เพชรข่าวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ channel เพชรแซดออกเพชรซีนะคะวันนี้เราก็จะมาในธีมที่แบบฮิปๆนิดนึงนะคะฮิปฮอปหรอไม่ใช่นะคะฮิปแฮปค่ะตั้งแต่เสียงก็น่าจะรู้ว่ากำลังเป็นหวัดอยู่นะคะที่ฝูโจตอนนี้นะคะอากาศประมาณ13องศาก็เลยโดนหวัดเล่นงานแล้วนะคะเสียงแหบนิดนึงนะคะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเพชรกำลังจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ค่ะทุกคนเซี่ยงไฮ้นะคะก็เป็นเมืองที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าพัฒนาไปไกลมากๆนะคะแหล่งช้อปปิ้งมีดิสนีย์แลนด์นะคะเพชรก็จะไปถ่ายบล็อกให้ทุกคนได้ดูกันอย่าลืมติดตามบล็อกที่จะตามมาด้วยนะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเพชรเนี่ยไม่ได้มาแค่จะบอกว่าจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะเพชรจะมาจัดกระเป๋าไปเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็มาพูดถึง10ข้อควรรู้ก่อนมาจีนนั่นเองใครที่กำลังจะมาเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนควรรู้10ข้อนี้ไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเจอของจริงจะได้ไม่งงไม่ตกใจไม่ช็อกมากนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าการไปเซี่ยงไฮ้คราวนี้ของเพชรเนี่ยเพชรไปด้วยตัวเองนะคะจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมวางแผนเที่ยวต่างๆทุกอย่างเนี่ยทำด้วยตัวเองหมดเลยนะคะถือว่าเป็นการผจญภัยในช่วงปิดเทอมที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแกและที่สำคัญนะคะเพชรมีวิธีการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมที่จีนแล้วได้เงินคืนด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่ามีวิธีการแบบนี้อยู่ด้วยบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะชื่อว่า ShopBackนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการสมัครเนาะแล้วก็เลือกได้ค่ะว่าจะสมัครทางอีเมลแอดเดรสหรือว่าจะเชื่อมต่อกับ Facebook ก็ย่อมได้อย่างของเพจอย่างนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วการกดเข้าไปหลังจากที่เราลิงก์กับ Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่หน้าหลักของ ShopBack นั่นเองเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยเนาะมาที่หมวดของการท่องเที่ยวนะคะอย่างในครั้งนี้เนี่ยเพชรจะจองโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพชรก็จะจองผ่าน Agoda นั่นเองซึ่งอยู่ในปุ่มแรกเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยเราก็จะเข้ามาในหน้าของ Agoda เลยนะคะแล้วก็ใส่ไปเนาะว่าเราจะไปที่ไหนจะเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมวันไหนแล้วก็เซิร์ชนั่นเองอย่างในคราวนี้นะคะเพชรมีโรงแรมในดวงใจแล้วนะคะเพชรก็ใส่ชื่อโรงแรมของเพชรลงไปเลยโอเคใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เซิร์ชเลยค่ะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะคะมีรูปภาพมีรายละเอียดมีรีวิวพอเราชอบแล้วจะเป็นโรงแรมนี้นะคะแล้วก็กดได้เลย Book Now นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดข้อมูลของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเพชรขอตัวไปกรอกแป๊บนึงนะขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็น Payment แล้ว Payment ก็คือการชำระเงินนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่แต่ละคนสะดวกได้เลยนะคะเราก็กด Book Now หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็น Confirmation หรือว่าเป็นการยืนยันนั่นเองนะคะว่าเราจะทำการจองโรงแรมนั้นแล้วนะคะเท่านี้เองค่ะแล้วก็รอรับเงินหลังจากทริปเดินทางของเราได้เลยค่ะและพิเศษนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้ ShopBack เป็นครั้งแรกเขามีโปรโมชั่นให้คุณด้วยนะคะถ้าเกิดใช้ ShopBack ครั้งแรกในการจองโรงแรมเนี่ยนะคะจะได้เงินคืน 20% สูงสุด 1,000 บาทเลยนะคะทุกคนหรือถ้าไม่จองโรงแรมจองไปตั๋วเครื่องบินก็จะได้เงินคืน500บาทเลยนะคะเอาจริงเงินที่ได้คืนมานี่กินอิ่มมื้อนึงเลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆอย่าลืมใช้กันนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าเราสามารถจองโรงแรมหรือจองตั๋วเครื่องบินแล้วได้เงินคืนเล็กๆน้อยๆกลับมาด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะลองใช้นะอยากจะสมัครนะคะก็สามารถกดได้แล้วนะคะที่ลิงก์ที่เพชรทิ้งไว้อยู่ข้างล่างเลยนะคะสามารถไปดูได้ที่ description นะคะเซี่ยงไฮ้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะหลังจากที่ไปเสิร์ชข้อมูลมาแล้วเนาะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-9 องศานะคะหนาวค่ะทุกคนเลขตัวเดียวนะคะสิ่งที่เพชรจะเอาไปนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันหนาหนากันหนาวนั่นเองนะคะเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆเป็นพร็อพประกอบฉากกันก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือผ้าพันคอนั่นเองนะคะพร็อพอันถัดไปก็คือถุงมือนั่นเองนะคะนี่เฮ้ยแกมันเป็นถุงมือสีดำหนังแบบนี้ฉันใส่แล้วดูเหมือนเป็นนางแมวยศสวรรค์หน่อยปะมีถุงมือแล้วก็ต้องมีถุงเท้านั่นเองนะคะนี่เลยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเหม็นนะคะเพราะว่าเพชรซักเรียบร้อยแล้วนะคะลืมบอกไปค่ะทุกคนว่าเพชรไปเซี่ยงไฮ้คราวนี้ไป4วัน3คืนนะคะที่จะไปเที่ยวค่ะก็จะมีหมวกอันนี้นะคะ
โยโย่ชะกระเดวโยโย่นะคะอันนี้ก็เป็นหมวกอีกนะคะอันนี้ค่อนข้างมาในสายหวานนิดนึงนะคะไม่เข้ากับชุดที่ใส่ในวันนี้เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเข้ากันที่เซี่ยงไฮ้ได้นะคะทีนี้เราจะเข้าสู่ของจริงแล้วนะคะคือเพจามานั่งเอาของใส่กระเป๋าแล้วเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่า10ข้อควรรู้ก่อนที่ทุกคนจะมาจีนเนี่ยคืออะไรบ้างเริ่มด้วยข้อแรกนะคะที่เมืองจีนเนี่ยเขาบล็อกเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถเล่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Googleไม่ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้ที่บ้านเราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่มีปัญหานะคะเรามีทางออกให้คุณถ้าเกิดเราแค่มาเที่ยวนะคะไม่กี่วันเพจก็แนะนำให้ซื้อซิมโรมมิ่งมาจากที่เมืองไทยเลยนะคะเราก็ยังมีอีกวิธีนึงนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่จีนยาวๆนานๆนะคะหรือว่ามาสั้นๆมาเที่ยวก็ใช้ได้เหมือนกันนะนั่นก็คือการใช้ VPN นั่นเองค่ะVPN เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะเข้าไปในที่ App Store หรือว่า Google Play นะคะหลังจากนั้นก็ search VPN เลยนะคะมีทั้งแบบเสียเงินกับไม่เสียเงินนะคะถ้าแบบเสียเงินเนี่ยก็จะใช้ได้ค่อนข้างเสถียรเลยทีเดียวนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ของแบรนด์ไหนนะแต่ถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ค่อยเสถียรขนาดนั้นคือใช้อยู่ก็จะหลุดไปดับไปช้าอืดก็เลยแนะนำเนาะว่าสำหรับคนที่มาเที่ยวแบบไม่กี่วันเนี่ยซื้อซิมโรมมิ่งมาดีกว่านะคะหรือคนที่มาเรียนในระยะยาวนะคะอย่างเพจอย่างนี้เนี่ยก็แนะนำให้ใช้ VPN แบบเสียเงินไปเลยนะคะเราก็จะได้ใช้ได้แบบไม่หัวร้อนอ่ะข้อที่2กันบ้างดีกว่าค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานิดหนึ่งนะคะกระโปรงอันนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงของเพจเองนะคะซึ่งมันอันตรายมากๆแล้วเพจก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนั่นก็คือการข้ามถนนนั่นเองนะคะอย่างที่เมืองไทยอ่ะรถเราจะวิ่งมาทางด้านขวาใช่ไหมคะเวลาเรามองจะข้ามถนนเนี่ยเราจะถนัดมองไปด้านขวาก่อนแล้วค่อยมองด้านซ้ายแล้วก็ข้ามอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่เมืองจีนนะคะเลนรถเนี่ยเขาสลับกันนะคะรถมันไม่ได้วิ่งมาจากทางด้านขวานะคะมันจะมาจากทางด้านซ้ายก่อนถ้าเกิดเรายังชินกับการข้ามถนนแบบเมืองไทยโดยการมองขวาก่อนไม่มีรถก้าวเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยแล้วต้องมองซ้ายก่อนนะคะมองซ้ายก่อนแล้วค่อยมองขวานะคะต่อไปข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะกลัวกันนะคะนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะมันจะลาบไปเลยนะคะแล้วก็เป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะคะแบบนั้นนะคะถ้าเกิดมาในช่วงแรกๆอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าอยู่ไปสักพักเข้าไปประมาณสัก 2-3 ครั้งก็จะเริ่มชินแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ห้องน้ำเมืองจีนนะคะเขาจะไม่ค่อยมีกระดาษทิชชู่ให้เพราะฉะนั้นก็พกทิชชู่ไว้ด้วยเนาะไว้สำหรับทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะข้อที่4จะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะอย่างที่เพจเคยบอกมาหลายคลิปแล้วนะคะว่าที่เมืองจีนเนี่ยเป็น cashless society นะคะหรือว่าสังคมไร้เงินสดนั่นเองนะคะเขาเนี่ยจะไม่ค่อยใช้เงินสดแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพวก Alipay หรือว่า WeChat Pay ในการจ่ายเงินนั่นเองมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะสามารถใช้จ่ายได้ทุกที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาในฐานะนักท่องเที่ยวจะต้องการใช้เงินสดจริงๆเขาก็รับนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้จ่ายแบบพอดีดีกว่าเพราะว่าเขาจะไม่มีเงินทอนให้เรานะคะถ้าเกิดไม่ใช่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นร้านโลคอลธรรมดาเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีเงินสดทอนให้เรานะเพราะฉะนั้นมีพอดีให้เขาดีกว่าโดยเฉพาะตอนขึ้นรถเมย์ด้วยนะคะก็จะต้องเป็นแบบพอดีนะคะเพราะว่าเขาไม่มีกระเป๋ารถเมย์มาทอนให้เรานะคะเขาจะมีตู้วางไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยเนาะ1หยวน2หยวนมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของการต่อราคาค่ะจะบอกว่ามาซื้อของที่เมืองจีนการต่อราคานั้นเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆมากๆมากๆเลยนะคะเวลาเราไปซื้อของข้างนอกเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าเขาจะตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างชาวเราเนี่ยนะคะถ้าราคานี้ไม่ได้เดินหนีนะคะเดี๋ยวเขาจะเรียกกลับมานะคะเอาราคาที่สมเหตุสมผลให้เราอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เพชรโดนมากับตัวนะคะก็เลยมาบอกให้ทุกคนฟังว่าต่อราคาเถอะค่ะข้อที่6นะคะเพชรจะมาพูดถึงเรื่องของนิสัยของคนจีนนะคะคนจีนในแต่ละพื้นที่นะคะเพชรรู้สึกว่าเขาจะมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันเนาะคนจีนบางพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียงดังพูดจาเหมือนโกรธแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะคะมันเป็นของเขาอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเขาน่ารักกันมากเลยเนาะอย่างเพชรตั้งแต่มาอยู่ที่ฝูโจวเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะคะคนที่แบบ
เสียงดังวุ่นวายอันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนให้รู้ไว้นะคะว่าเวลาเราเจอคนจีนนะคะที่กำลังพูดกับเราเหมือนเขากำลังโกรธเราอยู่เนี่ยตอนแรกอาจจะตกใจแต่คลิปต่อมานะคะให้รู้ไว้ว่ามันปกตินะคะเขาไม่ได้โกรธอะไรเราขนาดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะนิสัยของเขาแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนะคะช่วงแรกๆเลยก่อนหน้านี้ที่เพชรเคยมาเมืองจีนมาก่อนก็เคยเจอในลักษณะนี้นะคะแล้วตอนนั้นช็อกมากเลยว่าแบบเขาโกรธอะไรกูเปล่าวะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะคะมาต่อกันที่ข้อที่7นะคะข้อที่7จะเป็นเรื่องของการโดยสารรถไฟใต้ดินนะคะที่เมืองจีนเนี่ยมีรถไฟใต้ดินแบบเกือบทุกพื้นที่แล้วนะคือเดินทางสะดวกมากๆเลยสิ่งนึงที่อยากจะบอกทุกคนก็คือเวลาเราจะใช้บริการรถไฟใต้ดินของเมืองจีนเนี่ยเขาจะมีการสแกนของแล้วก็สแกนน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถึงรถไฟใต้ดินแล้วอย่าเพิ่งตกใจเนาะคือไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยจะโดยสารรถใต้ดินหรือว่า BTS แล้วก็สามารถเดินผ่านเข้าไปได้เลยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะเราจะต้องถอดของถอดกระเป๋าที่เรามีนะคะผ่านเครื่องสแกนก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ผ่านเอาตัวเราเนี่ยผ่านเครื่องสแกนร่างกายเข้าไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเขาก็จะตรวจน้ำของเราด้วยนะคะในกรณีที่เราพกน้ำดื่มไปด้วยซึ่งการตรวจน้ำดื่มก็จะมีด้วยกัน2แบบนะแบบใช้เครื่องตรวจกับให้เราดื่มกินจริงๆเลยว่ามันเป็นน้ำกินจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่8กันเลยดีกว่านะคะสืบเนื่องมาจากข้อเมื่อกี้ที่เราพูดถึงรถใต้ดินข้อที่8เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของรถเมย์นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะรถเมย์ที่นี่นะคะค่อนข้างเป็นระเบียบไม่ใช่ค่อนข้างคือเป็นระเบียบมากเลยนะคะที่เมืองจีนนะคะจะต้องขึ้นที่ประตูหน้าแล้วก็ลงที่ประตูหลังเท่านั้นเนาะข้อที่9นะคะจะเป็นเรื่องของร้านอาหารนั่นเองข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันนะคะก็คือร้านอาหารที่เมืองจีนหลายร้านนะคะจะมีระบบที่เรียกว่าจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยกินอาหารนะคะเหมือนกับที่บ้านเราอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าร้านอาหารไปใช่ไหมคะเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วรับประทานเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะมีหลายที่เลยที่เราจะต้องจ่ายเงินก่อนสั่งอาหารปุ๊บจ่ายเงินถึงจะได้กินนะคะต่อไปนะคะข้อที่10นั่นก็คือเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะใช้คำว่าส่วนใหญ่เนาะจะไม่ค่อยสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะมาเมืองจีนแนะนำให้พก Google Translate นะคะมากับมือถือของเราด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งแอปแปลภาษามาก็แถมเรื่องนี้ให้ด้วยละกันให้เราเซฟรูปอาหารที่เราอยากจะกินนะคะในร้านอาหารที่เรามองไว้เนี่ยไว้ในโทรศัพท์ด้วยนะคะเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะได้ชี้บอกเขาได้นะคะว่าเราอยากกินอันนี้เราอยากกินอันนั้นเราอยากลองอันนู้นอันนี้นะคะเพราะว่าเมนูเนาะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วใครที่แบบไม่ค่อยแม่นภาษาจีนจะงงนะคะว่ามันคืออะไรอย่างนี้เนาะเซฟรูปอาหารไว้เลยนะคะจะได้กันพลาดอย่างน้อยแล้วก็รอดตายแล้วด้วยรูปอาหารที่เราจะกินนะคะเล่าไปเล่ามานะคะก็จัดกระเป๋าเสร็จพอดีเลยนะคะการไปเซี่ยงไฮ้คราวนี้เพชรก็ไม่ได้เอาอะไรไปเยอะมากมายจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องแต่งกายของเพชรเองนะคะหมวกเมือกถุงมือผ้าพันคอเสื้อผ้าหนาๆเสื้อกันหนาวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพาสปอร์ตด้วยนะคะจะไปเดินทางไปที่ไหนก็อย่าลืมพาสปอร์ตพกติดตัวกันเอาไว้ด้วยนะคะ10ข้อที่เพชรเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนควรรู้เอาไว้เวลาเพิ่งถึงเมืองจีนเนี่ยจะได้ไม่งงไม่ตกใจไม่ช็อกมากนั่นเองเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพชรเคยผ่านมาก่อนแล้วก็เคยงงๆเล็กๆน้อยๆมาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เพชรอยากจะบอกทุกคนก่อนที่จะจากคลิปนี้กันไปนะคะหลายคนเนี่ยคงจะมีภาพจำไม่ดีเกี่ยวกับเมืองจีนหลายๆอย่างใช่ไหมคะทำให้ไม่อยากมาหรือกลัวที่จะมาแต่ว่าเพชรอยากจะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยลืมภาพจำเหล่านั้นออกไปเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เพชรสัมผัสมาเนี่ยคนจีนน่ารักมากๆเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมีหมดซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยเพชรชอบเมืองจีนมากๆเลยนะคะคือเพชรอยากให้ทุกคนมาสัมผัสที่เมืองจีนจริงๆแล้วทุกคนจะลืมภาพจำที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปเลยนะคะถ้าใครวางแผนที่จะมาเที่ยวที่เมืองจีนนะคะอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืม10ข้อที่เพชรเพิ่งพูดไปด้วยเนาะเจอของจริงเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกใจมากนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่อยากจะเซฟเงินอย่าลืมใช้ช็อปแบ็คในการจองโรงแรมหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะจะได้เงินคืนมาเป็นการเซฟเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังจะมาเที่ยวที่เมืองจีนหรือว่ามาเรียนที่เมืองจีนเนาะจะได้เตรียมตัวกันถูกนะคะใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย